สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลามีการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยนะครับความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ทนายอุทัยได้พูดไว้ดังนี้ครับอันนี้เนี่ยลึกๆเลยที่ดูคดีนี้มานานเกือบ2ปีดูแล้วเนี่ยความคิดเปลี่ยนได้ตลอดคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้คิดว่าในครอบครัวรู้ทุกคนแต่บางครั้งดูแล้วเหมือนกับไม่รู้อะไรเลยไม่รู้หรือเปล่าไม่เห็นหรือเปล่าทางใครทางมันการเดินคนละทางน่ะสร้างดาวคนละดวงดาวนั้นก็คือดาวแห่งความยุติธรรมผมว่าทั้งตาชาญคุณสาวิตรีอยากให้ความเป็นธรรมซึ่งตัวเองต่างก็มุ่งหวังตาชาญเองก็อยากได้ความเป็นธรรมให้กับคนที่เขาเชื่อว่าไม่ผิดส่วนสาวิตรีเองก็อยากได้ความเป็นธรรมให้กับลูกและเชื่อว่าคนที่เป็นจำเลยในคดีนี้มีความผิดเดี๋ยวนี้ชัดเจนแล้วว่าใครอยู่ฝ่ายไหนตาชาญอยู่ฝ่ายจำเลยสาวิตรีอยู่ฝ่ายผู้เสียหายแต่ก่อนน่ะยังไม่ได้เดินทางใครทางมันเลยนี่แหละเป็นสิ่งที่แปลกใจเพราะว่าคดีหรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับครอบครัวไหนเขาก็ปรึกษากันน่าจะปรึกษากันตลอดเวลาใครมีเรื่องก็ต้องปรึกษาพ่อแม่ครอบครัวตอนแรกน่ะเหมือนกับยังไม่มีการสงสัยชัยพลเลยซึ่งตอนหลังมาสงสัยชัยพลตาชาญในคลิปที่สื่อไปหาสาวิตรีว่าพ่อรู้นะว่าไปเชื่อใครใครบอกให้พูดนี่ตาชาญพูดแบบนี้มาหลายครั้งก็คือมีคนบอกในกลุ่มครอบครัวเดียวกันปรึกษากันไหมถ้าปรึกษากันแสดงว่าไม่รู้ทั้งคู่ทั้งสาวิตรีและตาชาญแปลกใจไหมที่ไม่รู้ไม่ได้แปลกใจนะถ้าเป็นเรื่องเกิดขึ้นจริงเพราะว่าสองคนนี้ขณะน้องหายไม่ได้อยู่ทั้งคู่ตาชาญสาวิตรียังอยู่ที่สวนยางความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube MU9 Channel ได้พูดไว้ดังนี้ครับข่าวด่วนล่าสุดมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาที่กกอกช่อง MU9 Channel เผยว่าในช่องย่าชิหรือช่อง Benz กกอกได้เผยคลิปไว้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางมาที่บ้านของลุงพลบ้านย่าอาชิเห็นแอดเบนขึ้นหัวข้อว่าหมายออกเพิ่มยังไม่ครบเป็นวันไหนเป็นกำลังใจให้กับลุงพลป้าแตนอย่าเพิ่งตกใจโดยในช่องของย่าอาชิเห็นมีเจ้าหน้าที่เข้าไปที่บ้านของลุงพลมีตาชาญย่าอาชิแอดมินอยู่อย่าเพิ่งตกใจล่าสุดแอดเบนก็ขึ้นหัวข้อหมายออกเพิ่มยังไม่ครบเป็นวันไหนมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ2นายน่าจะเป็นร้อยเวรใส่ชุดเป็นผู้กองสภ.กกตูมเป็นกำลังใจให้ลุงพลป้าแตนส่งกำลังใจให้ลุงกับป้าเยอะๆตอนนี้ลุงพลกับป้าน่ะก็อยู่ที่วังเยี่ยมตอนนี้ก็กำลังก่อร่างสร้างตัวก่อสร้างบ้านทำห้องน้ำทำครัวก็เป็นกำลังใจให้กับลุงกับป้ายังไม่ชัดเจนว่าตำรวจมาเรื่องอะไรมาคดีไหนที่สถานการณ์ที่กกอกก็เป็นกำลังใจให้ป้ากับลุงพลตลอดไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะยืนหยัดเคียงข้างลุงกับป้าเราต่อสู้มา2ปีแล้วสู้กันต่อไปสู้เพื่อความยุติธรรมเป็นกำลังใจให้กับทีมงานทนายสำนักงานธรรมรังสีจับมือสู้ไปด้วยกันซึ่งท่านสุรชัยก็ประกาศอยู่แล้วว่าเราคือครอบครัวเดียวกันประกาศตั้งแต่แรกแล้วว่าจะจับมือสู้ไปด้วยกันความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณวีระหลงสมบุญได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับลุงสบายใจมากไปอยู่ไหนก็ได้หลังคำพิพากษารุกป่าให้รอลงอาญาถือว่าลุงไม่ต้องรับโทษติดคุกคำพิพากษาบอกว่ามีแค่สำเนาสค.1
มาแสดงใช้ไม่ได้ต้องเอาตัวจริงมาศาลไม่ได้บอกว่าสำเนาปลอมก็คือลอกลายจากใบจริงแต่เรื่องนี้ก่อนพิพากษาลุงไม่รู้ว่าจะแก้ไขอย่างไรส่วนคนรู้เก็บงำไว้ไม่แก้ไขหรือทำให้เพื่อเอาใจพวกคนฟ้องลุงจึงผิดฐานบุกรุกป่าตอนนี้เมื่อรู้แล้วก็ไปยื่นร้องเรื่องขอใบรับรองสค.1จากนายอำเภอท่านจะได้ประสานงานกับที่ดินและป่าไม้แล้วออกใบรับรองไม่แน่นะอาจได้รังวัดที่ดินแล้วออกเป็นโฉนดให้ได้ใบรับรองนี้หากถ้าอุทธรณ์ก็นำไปยื่นต่อศาลอุทธรณ์ลุงจะได้หลุดฐานรุกป่าเท่ากับหลุดทุกคดีอาจไม่ต้องย้ายพญานาคตรงนี้แหละที่กิ้งกือกลัวลุงอุทธรณ์แต่ถ้าศาลให้ย้ายเพราะผิดวัตถุประสงค์การใช้ที่ดินก็ย้ายอย่างสบายใจไปท้องที่หรือจังหวัดไหนก็ได้เพราะเชื่อว่ามี FC ที่มีที่ดินกว้างๆอยากได้ซึ่งคงมีอยู่ทุกจังหวัดถ้าได้ย้ายเข้ากรุงเทพรับรองมีคนไปไหว้มากมายทุกวันคนทั่วไปเข้าชมรวมทั้งชาวอีสานในกรุงเทพมหานครมีหลายล้านคนคนต่างชาติยิ่งชอบเพราะสะดวกดีท่านทั้งหลายชาวมุกดาหารไม่เสียดายหรือไรถ้าศาลยังยืนยันให้ย้ายทำเรื่องขอต่อฝ่ายปกครองคือผู้ว่าจังหวัดอธิบายประโยชน์ท่านจะได้ขอต่อป่าไม้ซึ่งป่าไม้ให้อยู่แล้วเพราะที่ดินแค่200ตารางวาเองขนาดที่ดินหลายสิบไร่ป่าไม้ยังเคยอนุโลมยกให้ถือว่าคดีใหญ่จบลงแล้วที่ว่าคดีใหญ่เพราะศาลอาจไม่รอลงอาญาต้องจำคุกแต่ศาลเมตตาแล้วส่วนคดีเล็กจิ๋วคือถูกกล่าวหาอุ้มเด็กซึ่งไม่จริงเพราะหลักฐานเป็นไข่000ไข่ที่ฟักไม่เป็นตัวคือไข่ข้าวไข่ข้าวทิ้งไว้นานก็เน่าเหม็นมากคนเคยเลี้ยงไก่จะรู้เอาไข่เน่าจากลุงคืนไปกินกันเองเถอะคนในเล้าจะได้ตายยกเล้าฮิสวัสดีครับวีระหลงสมบุญความคืบหน้าจากทาง Facebook ของคุณวีระหลงสมบุญได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับลุงพลไม่ติดคุกก็พอใจแล้วคำพิพากษาศาลคดีลานพญานาคให้รอลงอาญาปรับและย้ายองค์ปู่พญานาคถือว่ามีความผิดแต่ศาลยังเมตตาให้รอลงอาญาเมื่อลุงไม่ติดคุก FC ก็สบายใจแล้วศาลบอกว่าสค.1ที่นำมาแสดงนั้นเป็นสำเนาใช้ไม่ได้จึงผิดรุกป่าเรื่องสำเนาสค.1ไม่มีคนนอกทราบเพราะปิดเป็นความลับเป็นทีเด็ดในคดีถ้าเปิดเผยว่าเป็นสำเนาก็จะมีคนนอกแนะนำวิธีแก้ให้โดยยื่นเรื่องต่อนายอำเภอท่านก็จะติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้แล้วท่านออกใบรับรองเพื่อนำมายื่นศาลก็เรียบร้อยจะได้ไม่ถูกดำเนินคดีรุกป่าตัดไม้และรื้อองค์ปู่ตอนนี้แม้จะต้องรื้อองค์ปู่ก็ยังอุทธรณ์ได้ถ้าถึงที่สุดต้องรื้อก็สามารถร้องฝ่ายปกครองโดยทำเรื่องยื่นร้องขอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอใช้พื้นที่เพียง200ตารางวาเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะดีต่อจังหวัดและการท่องเที่ยวของประเทศท่านผู้ว่าก็จะขอต่อป่าไม้ซึ่งพื้นที่เล็กน้อยเล็กนิดเดียวป่าไม้คงยินดีมอบให้ไม่ต้องย้ายองค์ปู่
ทนายก็คล้ายนายแพทย์คือชำนาญคนละด้านแพทย์แต่ละแผนกเฉพาะทางชำนาญการรักษาโรคต่างกันทนายเก่งกับทนายดังที่พูดออกสื่อบ่อยๆก็ต่างกันทนายเก่งแต่ละคนคือทนายที่ทำคดีแบบเดียวกันซ้ำๆหลายครั้งจึงได้ความรู้มาแก้ไขคดีถ้าทนายเก่งแต่มารับคดีเรื่องที่ไม่เคยก็เหมือนทนายใหม่เวลามีปัญหาแก้ไขไม่เป็นอาศัยดำน้ำตามน้ำไปขอแนะนำท่านทนายนิทัศน์ซึ่งชำนาญทำคดีที่ดินป่าไม้มามากมายจะถือว่าท่านเก่งเรื่องคดีรุกป่าที่สุดในประเทศก็ได้เพราะท่านอายุ68ปีสมัยนั้นเรียนจบก็ขอทำงานด้านทนายได้เลยไม่ต้องสอบท่านเป็นทนายมา44ปีท่านทำคดีรุกป่าหลายแห่งหลายจังหวัดเช่นที่ภูเก็ตคดีสำนักสงฆ์ถือว่าท่านเก่งหลายด้านโดยเฉพาะทำคดีรุกป่าท่านแก้ไขเส้นผมที่บางคดีได้อย่างยอดเยี่ยมหากลุงกับทนายใหม่จะปรึกษาพึ่งพาท่านทนายนิทัศน์ก็จะได้รับผลดีทนายเก่งและชำนาญที่ไม่ดังทางสื่อสวัสดีครับวีระหลงสมบุญ